ผมใช้คำว่ารอสัญญาณการมีชีวิตนักลงทุนไทยคนเองที่ออกไปลงทุนต่างประเทศ820,000 ล้านนั่นคือผมว่าเราอยู่ในตลาดที่เรียกว่ายังไม่มีประสิทธิภาพมีความกังวลถ้าดูตลาดหุ้นไทยเนี่ยหลายท่านนะครับก็จะเห็นนะครับว่าไพเปอร์บุ๊กเราเนี่ยอยู่ประมาณสัก 1.25 เท่านะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดซื้อขายหุ้นที่ณราคาไพเปอร์บุ๊กขนาดนี้เนี่ยมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราดูในรอบ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าถูกเป็นอันดับ3ในรอบ15ปีผลตอบแทนที่ว่าถ้าซื้อที่บอททอมของไพเปอร์บุ๊กเนี่ยจะสังเกตนะครับผลตอบแทนต่ำสุดที่เราได้คือประมาณ 7% ใน3เดือนนะครับแต่รอบนี้จะมีความต่างกันนิดนึงนะครับความต่างกันคืออย่างนี้ครับว่าทำไมตลาดหุ้นไทยถึงไม่ฟื้นสักทีนะครับคำตอบคือที่ ROE หรือ earning นะครับผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าตลาดกำลังรอ earning ที่กำลังจะมาซัพพอร์ตนะครับจุดดีนะครับก็คือว่าตอนนี้ earning เริ่ม stabilize แล้วนะครับ stabilize หมายถึงว่าไม่ถูกดาวเกรดลงนะครับที่ดร.กอบศักดิ์พูดนะครับว่าภาพแมคโครเนี่ยน่าจะฟื้นตัวขึ้นนะครับภาคไมโครมีปัญหานะครับผมก็มีความเชื่ออย่างไรก็ว่าภาค earning นะครับ earning ต่างๆเนี่ยน่าจะดีขึ้นในไตรมาส2และ3และ4นะครับภาพนี้คืออย่างนี้ครับว่าแต่ทำไมตลาดหุ้นไทยยังเป็นไซด์เวย์นานมากนะครับจะสังเกตนะครับว่าตัวกำไรต่อหุ้นของบ้านเราเนี่ยไม่เคยพ้น100บาทต่อหุ้นสักทีนะครับจะอยู่ระหว่าง80ถึง90 80 90นะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับถึงเรียกว่าเป็นเรียกว่าไซด์เวย์มาร์เก็ตแถว 1,200 ถึง 1,600 แถวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยคำตอบที่สุดเนี่ยก็คือเรื่อง earning นะครับแต่อย่างไรก็ตามในภาวะที่เป็นแบบนี้ปรากฏว่ามันมีเซกเตอร์บางเซกเตอร์ที่เรียกว่าเป็นลูกระฆังหงายนะครับผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าตลาดหุ้นไทยเป็น K-shape นะครับบางเซกเตอร์จะดีมากบางเซกเตอร์ก็จะมีปัญหานะครับอย่างที่ท่านดร.กอบศักดิ์พูดนะครับว่าภาคแมคโครไปได้นะครับภาคไมโครมีปัญหานะครับบางเซกเตอร์มีปัญหาจริงอันนี้คืออย่างที่พี่เนาบอกนะครับฝรั่งขายจังเลยนะครับนี่คือตลาดตั้งแต่ปี1992เลยนะครับนี่นานมากเลยครับบางปีก็ขายแล้ว200,000 ล้านนะครับมีปีนึงที่ซื้อ200,000 ล้านแต่ว่ามี3ปีที่ขาย200,000 ล้านนะครับคำถามคือเขาเอาที่ไหนมาขายก็คือถ้าเกิดเขาขายนั้นราคานี้นะครับณราคานี้หมายความว่าเขาเอาของตั้งแต่ปี2006-2007มาขายแล้วนะครับช่วงเรียกว่าประมาณสัก10กว่าปีที่เอามาขายนะครับแต่ภาพนี้นะครับอาจจะมิสลีดนิดนึงนะครับก็คือยังไม่รวมภาพที่ว่านักลงทุนต่างประเทศ subscribe ในตลาดแรกนะครับอาทิเช่นปุ๊บ Big Market Cap ที่ subscribe ตลาดแรกเนี่ยช่วงนั้นมีอย่างเช่นหุ้น CRC หุ้นโอสถสภาที่เขาซื้อตั้งแต่สมัยตลาดแรกฉะนั้นเนี่ยเราดูเฉพาะตลาดรองจริงๆเราต้องอาจจะต้องดูตลาดแรกด้วยนะครับว่าเขาซื้อตลาดแรกค่อนข้างเยอะนะครับภาพนี้คืออย่างนี้ครับว่าคือบังเอิญท็อปิกนะครับที่ทางสมาคมให้ผมมาก็คือบอกว่าอยากให้ดูฟันโฟผมตั้งดูฟันโฟทั้งหมด Capital Current Account เราดีขึ้นนะครับดุลบัญชีดุลสะพัดเราดีขึ้นนะครับแต่ภาคที่มีปัญหาคือ Capital Account นะครับ Capital Account เนี่ยคือฝรั่งขาย 100,000 ล้านบาทนะครับปีนี้นะครับขายตราสารหนี้บ้างเล็กน้อยนะครับจริงๆตราสารหนี้ก็มีเหตุผลนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าทาง MSCI เนี่ยจะต้องเอาตราสารหนี้เข้าไปรวมคำนวณเป็นอินเด็กซ์นะครับบังเอิญตราสารหนี้ของไทยของเราเนี่ยเมื่อก่อนดีมากเลยนะมีเวทติ้ง 9.4% นะครับพอเอาอินเดียเข้าไปปุ๊บเนี่ยเวทติ้งเราต้องเหลือ8นะครับพอเหลือ8ปุ๊บเพราะเม็ดเงินต้องส่งให้อินเดียส่งให้ไม่ใช่เราทีเดียวที่โดนนะครับประเทศอื่นก็โดนด้วยเหมือนกันนะครับการที่ว่าเอา MSCI เข้าอินเดียเข้าไปอยู่ในตลาดของตราสารหนี้นะครับก็คือจะทำให้เม็ดเงินไหลออกจากตราสารหนี้ประมาณ 120,000 ล้านนะครับอันนี้ก็คือเข้าใจว่าเริ่มทยอยออกแล้วนะครับ120,000 ล้านเนี่ยต้องออกในเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับถึงเดือนมีนาปีหน้านะครับแต่เขาก็เริ่มไปมีการปรับพอร์ตบ้างแล้วนะครับเข้าใจว่าคงออกจากนี้ไปเนี่ยประมาณไม่เกิน100,000ละนะครับสลับตราสารหนี้นะครับแต่ที่น่าสนใจคือตลาดเรียกว่า FCD account FCD นี่คืออะไรครับก็คือเงินคนไทยที่ไปฝากตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับฝากเฟดฝากตราสารหนี้ต่างประเทศที่ลงทุนในเฟดนะครับสังเกตนะครับก็ออกแรงๆเนี่ยตอนเงินบาท3.4-3.5นะครับตอนนี้เนี่ยเงินบาทประมาณ3.7นะครับฝากที่เฟดเนี่ยได้ดอกเบี้ย 5% บวกกำไรค่าเงินอีกประมาณ 7% นะครับแสดงว่าเงินตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นเงินที่ออกไปเกือบ820,000 ล้านนะครับอันนี้เป็นเงินคนไทยกันเองนะครับเงินคนไทยกันเองที่ออกไปลงทุนต่างประเทศนะครับจะสังเกตว่านี่คือพอชั่นใหญ่ที่ทำให้เกิด capital account หรือ fund flow ไหลออกนะครับที่ทำให้เงินบาทอ่อนนะครับถ้านะครับถ้าเฟดยังคง maintain ดอกเบี้ยถ้าว่าผมอนุญาตใช้คำว่าเฟดยังมีความอดทน
ในการไม่ลดดอกเบี้ยนะครับต้องยอมรับรอบนี้เฟดอดทนมากนะครับคนอื่นไม่อดทนแล้วนะครับคนอื่นลงไปแล้วแต่เฟดนี่แบบไม่รู้อดทนยังไงนะครับไม่ลงดอกเบี้ยสักทีนะครับก็ทำให้เงินก้อนนี้โอกาสไหลเข้ามาไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะตรงนี้เขาเอนจอยดอกเบี้ย 5% ใช่ไหมครับบวกกับค่าเงินที่ก็กำไรอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากให้หวังว่าเงินก้อนนี้เข้ามานะครับเพราะตรงนี้ก็ทำให้ตลาดสภาพคล่องไทยดีขึ้นนะครับภาพนี้คือภาพที่ฝรั่งขายตราสารหนี้นะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็ขายเบาลงละนะครับเริ่มกลับมาซื้อพันธบัตรระยะยาวเล็กน้อยนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือ EPS กำไรต่อหุ้นเนี่ยนะครับนี่กำไรต่อหุ้นของปีนี้เนี่ยนะครับผมใช้คำว่า waiting for sign of life นะครับรอสัญญาณการมีชีวิตก็คือว่ากำไรเนี่ยคือจากการที่ดาวเกตลงมาเรื่อยๆนะครับทำให้หุ้นเราปรับตัวลงมาเรื่อยๆตอนนี้เริ่ม stabilize แล้วนะครับถ้ามีสัญญาณการปรับเรียกว่า earning ขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ตลาดหุ้นไทยมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับก็เลยคำว่า sign of life นะครับภาพนี้คืออย่างนี้ครับว่าแล้วจากนี้ไปเราจะเกิดเป็นไงนะครับจากนี้ไปเราจะมี2 event ใหญ่ๆนะครับที่จะมีผลต่อฟันโฟนะครับอันที่1 นะครับ event แรกเนี่ยนะครับก็คือเรื่องการเลือกตั้งอเมริกานะครับมีความผันผวนแน่นอนนะครับภาพนี้คือเป็นภาพเรียกว่า6เดือน4เดือน3เดือน2เดือนก่อนการเลือกตั้งอเมริกาจะสังเกตนะครับนี่คือหุ้นอาเซียนนะครับประมาณสัก6เดือนเนี่ยก่อนการเลือกตั้งอเมริกาตลาดมักปรับตัวลดลงนะครับประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เราเหลือ4เดือนแล้วสามารถมีโอกาสที่ตลาดปรับตัวลดลงนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยก่อนการเลือกตั้งอเมริกาฟันโฟฝรั่งจะเงียบนะครับจะนิ่งนะครับจะไม่ทำอะไรนะครับจะสังเกตนะครับว่าเมื่อเดือนไตรมาส2เนี่ยนะครับนักลงทุนต่างประเทศ unwind positionunwind position หมายถึงว่าคือขายตลาดหุ้นอินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดหุ้นที่เรียกว่าคราวมากนะครับหมายถึงว่าทุกคนอยากเข้าไปลงทุนนะครับก็เลยมองอย่างนี้ครับว่าจากนี้ไปเนี่ยนะครับไตรมาส3เป็นไตรมาสก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับจะเป็นไตรมาสที่เรียกว่ามีความผันผวนนะครับนักลงทุนต่างประเทศมักไม่ทำอะไรเราจะเห็นสิ่งที่ปรากฏอาการนึงคือเรียกว่าตลาดหุ้นจะเงียบนะครับรอปัจจัยใหม่ๆนะครับในประเทศนะครับเช่นการตลาดหุ้นไทยนะครับตามภาพนี้นะครับก็คือมีการที่ลดลงนะครับตามโฟฝรั่งที่เรียกว่าไม่ทำอะไรนะครับผมขออนุญาตพูดต่อนิดนึงนะครับเรื่องปริมาณการซื้อขายในตลาดทุนนะครับถ้าสังเกตนะครับว่าปริมาณการซื้อขายตลาดทุนของเราเนี่ยตอนนี้เรียกว่าต่ำกว่ามาตรฐานนะครับก็คืออย่างนี้ครับว่าถ้าเราเอาการซื้อขายหุ้นทั้งปีนะครับหารด้วย market cap นะครับโดยเฉลี่ยเราเนี่ยตอนนั้นอยู่ประมาณ 80%ตอนนี้เราเหลืออยู่ 60% นะครับหมายความว่าหุ้นทั้งตลาดเนี่ยหมุนทั้งปีประมาณสักครึ่งรอบเองถือว่าต่ำนะครับตอนนี้เราต่ำกว่าเวียดนามแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคือนั่นคือผมว่าเราอยู่ในตลาดที่เรียกว่ายังไม่มีประสิทธิภาพมีความกังวลนะครับมีความกังวลนะครับโดยปกติเนี่ยก็คือจะต้องซื้อขายประมาณสัก 60,000 ล้านเนี่ยถึงเรียกว่าเป็นตลาดที่ปกตินะครับในเมื่อถ้าเอาตลาดตราสารหนี้รวมกับตลาดตราสารทุนมาตีนะครับมาคาดการณ์ว่าพฤติกรรมนักลงทุนจะเป็นอะไรต่อไปนะครับปกติเนี่ยตราสารหุ้นเนี่ยจะต้องดูจาก PE ใช่ไหมครับส่วนกับ PE เรียกว่า earning yield นะครับถ้า earning yield เนี่ยลบด้วยตัวพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยถ้าอยู่สูงนั่นแสดงว่าสถาบันไทยอยากซื้อละนะครับอันนี้ก็คือนะครับว่าสังเกตนะครับ flow จากนี้ไปเนี่ยจะเป็นนักลงทุนสถาบันไทยซื้อสถาบันไทยนะครับก็เป็นจริงอย่างนั้นจริงๆนะครับว่า earning yield gap ตอนนี้เรียกว่า tempting มากนะครับมีความน่าสนใจสำหรับสถาบันไทยนะครับก็เลยมั่นใจว่าสถาบันไทยเนี่ยจะมีเม็ดเงินในการซื้อเรื่องหุ้นนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยตัว cash ที่เขาถืออยู่เนี่ยเกือบ 9% นะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าตัวนักทุนสถาบันไทยจะเป็นคนซื้อนะครับแต่คำถามคือถ้าเราเห็นนักทุนสถาบันไทยซื้อแล้วเราซื้อตามผลตอบแทนจะเป็นไงนะครับก็คืออันนี้เป็น1เดือน2เดือน3เดือนนะครับก็ยังให้ผลตอบแทนติดลบอยู่นะครับก็ยังไม่ใช่เป็น leading indicator นะครับเดี๋ยว leading indicator คืออะไรนะครับผมให้ดูนะครับอันนี้ผมมาดูสถาบันฝรั่งละนะครับฝรั่งเนี่ยตอนนี้ earning yield gap นะครับก็คือส่วนกลับของ earning รวมด้วยพันธบัตรสหรัฐจะสังเกตอยู่ต่ำกว่ามาตรฐานอยู่เพราะว่ามึงเอิญน่ะบอนด์ยิวสหรัฐมันสูงอ่ะประมาณ 4.2 4.3% เซอร์เวอร์สูงนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้ฝรั่งกลับมามี2วิธีนะครับอันที่1 นะครับตลาดหุ้นอาจจะต้องลงไป 1,250 เพื่อทำให้ earning yield กลับน่าสนใจหรืออันที่2ก็คือจะต้องเป็นตัวบอนด์ยิวต้องลงไป 3.88
ก็ยังไม่ง่ายเหมือนกันที่บอลยืนลงมา 38.8 แต่ถ้าสมมุตินะครับตลาดลงไปเลเวลที่ผมบอกนะครับมันก็จะเทมติ้งให้ฝรั่งซื้อนะครับถ้าเราตามนั้นนะครับ subsequent return จะสังเกตนะครับว่า6เดือนนี้ให้ผลตอบแทนเกือบ 6%นะครับอันนี้คือสถิติเก่าเกือบ20ปีเลยนะครับทำมานะครับใช้ earning yield gap นะครับกับ bond yield มาคิดนะครับอันนี้บังเอิญ policy รัฐบาลมีอันนึงเรียกว่าวายุพักนะครับรายละเอียดยังไม่เรียบร้อยนะครับเราเคยมีวายุพักหนึ่งเมื่อปี2003ผลตอบแทนตลาดทุนเนี่ยหลังจากวายุพักหนึ่งถือว่าดีมากนะครับก็คือประมาณเกือบ 19% เลยฉะนั้นเนี่ยก็คือผมคิดว่าอาจจะต้องดูนะครับว่าพัฒนาการของวายุพักพัฒนาการของกองทุนต่างๆจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นวายุพัก2นะครับเดือนแรกจะไม่ดีแต่ปีนึงเนี่ยให้ผลตอบแทนดีนะครับผมอนุญาตต่อนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเสริมอาจารย์กอบศักดิ์นิดนึงนะครับผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าตัว GDP Q1 อ่ะบอททอมไปแล้ว 1.5% นะครับGDP Q2 3 4เนี่ยนะครับเริ่มดีขึ้น2อาจจะใกล้ๆ 2% นะครับแต่ไตรมาส4เนี่ยอาจจะเกือบถึง 4% เลยนะครับส่วนนึงก็คือว่าเราเป็นเข้าสู่พีคซีซั่นนะครับของการท่องเที่ยวในไตรมาส4นะครับอันที่2นี่การเบิกจ่ายงบประมาณจะเร็วนะครับอันที่3เนี่ยนะครับก็คือว่าช่วงนั้นเนี่ยเราคงเห็นพวกเกี่ยวกับเม็ดเงินที่เป็นเรียกว่านโยบายภาครัฐเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับมุมมองผมก็คือว่าเราคงเห็นบอททอมของ GDP ไปแล้วในไตรมาส1นะครับภาพนี้คือเราเห็นเรื่อง manufacturing นะครับที่ฟื้นตัวขึ้นนะครับฟื้นตัวขึ้นนะครับภาพนี้น่าสนใจคืออย่างงี้ครับว่าภาพนี้นะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าภาพใหญ่คือเป็นตลาดไซด์เวย์นะครับหาจังหวะเข้าเป็นภาพใหญ่แต่เป็นภาพเล็กเนี่ยบางเซกเตอร์เรียกว่าเป็นระฆังขาขึ้นนะครับก็มีเซกเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างที่การส่งออกอย่างที่ดร.กอบศักดิ์ได้เรียนนะครับการส่งออกคืออย่างนี้ครับว่าผมดูจาก PMI New Order ของอิเล็กทรอนิกส์นะครับ PMI คืออะไรครับดัชนีจัดซื้อล่วงหน้าของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์อันนี้ New Order ด้วยจะสังเกตนะครับว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์พวกคอน sumer นะครับสูงเกินระดับ50เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ2ปีกว่าเพราะแบบนี้หมายความว่าไงครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะได้อานิสงส์จากการเปลี่ยนเรียกว่า CAPEX Cycle ทั่วโลกนะครับจะเห็นนะครับว่าเม็ดเงินนะครับที่เข้าไปตรงนี้นะครับของอเมริกาเนี่ยปีนึง 100,000 ล้านเหรียญเลยนะครับเมื่อก่อนประมาณปีละ 20,000 30,000 ล้านเหรียญนั่นคือผลทำไมกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถึงเรียกว่าเอาเปอร์ฟอร์มมากนะครับบังเอิญเราก็อาจจะได้อานิสงส์จากตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้คือเป็น global นะครับอิเล็กทรอนิกส์ new order นะครับที่สูงขึ้นระดับ50เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่ามี hidden gem จริงๆนะครับในตลาดหุ้นไทยนะครับถึงแม้ภาพใหญ่จะบอกว่าเอ๊ะมันเล่นไม่ได้จริงๆเนี่ยแต่จริงๆภาพเล็กเนี่ยลงทุนได้เลยนะครับลงทุนอาจจะต้องกลั่นนะครับสกัดนะครับหาหุ้นดีๆมานะครับภาพนี้คืออย่างนี้ครับว่าผมดูจากเรื่อง inventory ของพวกน้ำผลไม้นะครับอาหารนะครับปรากฏ inventory ลงต่ำมากเลยนั่นหมายความว่ามีออเดอร์เข้ามาซื้อจึงทำให้ต้องมีการผลิตเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อเสริม inventory ที่ลดลงภาพนี้คือนะครับ เรื่องเกี่ยวกับการจ่ายของภาครัฐนะครับจะสังเกตครับเดือนพฤษภานะครับขึ้นมาค่อนข้างเยอะดร.กอบศักดิ์ได้โชว์รูปเดือนมิถุนายนด้วยนะครับซึ่งก็อยู่ในขาขึ้นอยู่นะครับขาขึ้นที่ค่อนข้างไกลนะครับปัญหาคืออย่างนี้ครับว่าในบางเซกเตอร์นะครับอย่างโลนโกรธตอนนี้ถือว่าต่ำนะครับถือว่าหรือว่าโลนโกรธบางเดือนติดลบนะครับส่งผลต่อบางเซกเตอร์เลยนะครับบางเซกเตอร์อย่างกลุ่มพวกคอมเมอร์เชียลคาร์รถยนต์นะครับยอดการขายรถยนต์เนี่ยต่ำกว่าสมัยคอมมิชชั่นคาร์นะครับไม่นับรถ EV นะครับต่ำกว่าสมัยโควิดซะด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็คือเป็นเซกเตอร์ที่มีปัญหานะครับกล่าวโดยสรุปนะครับผมขอทำอนุญาตทำเป็น2ซีนาริโอนะครับว่า1ถ้าแบงก์ชาติไม่ลดดอกเบี้ยนะครับดัชนีเราคงเห็นระหว่าง 1,240 ถึง 1,400 กว่า 1,430 นะครับแต่ถ้าเกิดลดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับก็จะทำให้ตัวอัพไซด์เกือบถึง 1,500 เลยนะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าอาจจะไม่ลดดอกเบี้ยใช่ไหมครับก็เลยขออนุญาตเป็นซีนาริโอขวามือนะครับว่าอยู่แถวประมาณสัก 1,240 ถึงประมาณ 1,400 กว่านะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าไตรมาส3เป็นไตรมาสที่เราต้องหาหุ้นให้ดีนะครับก่อนที่จะไตรมาส4น่าจะฟื้นตัวนะครับสำหรับตลาดทุนครับอันนี้นะครับสำหรับคนที่อยากได้2เด้งนะครับคือบังเอิญพอตลาดทุนพบหลายท่านถามว่าตัวไหนดีนะครับมาทุกครั้งนะครับผมก็บอกงี้ครับว่า1ถ้าอยากได้2เด้งเนี่ยให้ดูกลุ่มที่เป็นไทย ESG นะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าไทย ESG สามารถที่จะนักลงทุนที่ซื้อเนี่ยสามารถเซฟภาษีได้ 300,000 นะครับอันนี้คือ
หุ้นในไทย ESG มีหลายตัวนะครับอันนี้ตามเวทติ้งเลยนะครับว่าเวทติ้งของนุ่นสาบันต้องมีอะไรบ้างนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยปตท.เนี่ยเวทติ้งก็ค่อนข้างเยอะนะครับ AOT อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือผมเอามาจากลิสต์ที่อยู่ในไทย ESG นะครับแล้วจัดพอร์ตไปเป็นเวทติ้งตาม Market Capนะครับฉะนั้นจะสังเกตนะครับว่าหลายๆตัวเนี่ยเป็นหุ้นที่เรียกว่าบลูชิพค่อนข้างดีนะครับแต่เนื่องจากนักลงทุนสถาบันเนี่ยเขาอาจจะมีแคปไว้นะครับว่าลงทุนไม่เกิน 5% นะครับของแต่ละพอร์ตนะครับก็เลยจัดเอาไปอย่างนี้ครับว่าไอ้ที่เกิน 5% ต้อง allocate ไปตัวอื่นเนี่ยนะครับผมก็เลยจัดเป็นอย่างนี้นะครับว่ากลุ่ม 5-6 ตัวแรกเนี่ยจะถูกแคปที่ 5% หลังจากนั้นก็ถูก allocate ไปแต่ละบริษัทนะครับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในไทย ESG เนี่ยนะครับสามารถเลือกกลุ่มนี้ได้นะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เราคงเห็นเม็ดเงินชัดๆเข้ามานะครับตามที่ว่านโยบายภาษีต่างๆเนี่ยนะครับหรือกรณีที่ว่านักลงทุนที่อยากจะเอาเด้งที่2นะครับก็คือนี้นะครับมีหุ้นไทยที่ให้ผลตอบแทนยิวสูงกว่า US Treasury เนี่ยนะครับตอนนี้ US Treasury อยู่ 4.25% นะครับมีมากกว่า100บริษัทอีกนะครับถ้าเกิดนักลงทุนเอา2ลิสต์รวมกันอยู่ในไทย ESG บวกมีดิวิเดนด์ยิลด์สูงก็ได้2เด้งครับพี่เนาครับก็ขออนุญาตเป็นภาพรวมของตลาดทุนไทยอย่างนี้ครับพี่อิมคะเดี๋ยวนักทุนเทขายกันแน่เลย 1,250 อ๋อไม่ใช่อยากให้ต่างประเทศเข้ามาครับคืออย่างนี้ครับว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าตลาดหุ้นเศรษฐกิจไทยเป็น K-shape นะครับ K-shape ขาขึ้นระคังหงายเนี่ยนะครับน่าสนใจนะครับส่วนระคังคว่ำเนี่ยเราดู valuation นะครับหุ้นกลุ่มระคังคว่ำเนี่ยก็อาจจะโดนเทขายก่อนแต่ระคังหงายเนี่ยสังเกตนะครับเมื่อวานตลาดหุ้นเรียกว่าไซเวย์นะครับกลุ่มระคังหงายเนี่ยoutperformมากเลยนะครับผมเลยคิดว่าไม่สามารถดูหุ้น across the board ได้นะครับเพราะว่าตัว EPS เรายังไม่ไปไหนยังไม่ถูกอัปเกรดนะครับแต่บางเซกเตอร์เห็นชัดเลยนะครับว่า leading indicator เนี่ยชี้ชัดเลยนะครับว่ากำลังฟื้นตัวอย่างแรงกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มฟู้ดนะครับที่เป็นการส่งออกไม่กระทั่งกลุ่มโรงพยาบาลนะครับสามกลุ่มหลักๆเพราะว่ากลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์นี่น่าจะเป็น AI ด้วยป่ะฮะต้องมีการเปลี่ยนพวกเครื่อง AI ด้วยครับอย่างที่เรียนนะครับว่าเรื่องของ capital expenditure นะครับของนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยไปที่สหรัฐเนี่ยปีละแสนล้านเหรียญติดกัน 2-3 ปีแล้วนั่นหมายความว่า supply chain ที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะตามมานะครับของไทยเนี่ยคงได้ประโยชน์จาก supply chain นี้ด้วยนะครับแต่ supply chain จะมาที่เรียกว่า North Asia ก่อนนะครับก็คือเอเชียเหนือนะครับเกาหลีไต้หวันเนี่ยจะได้ประโยชน์ก่อนนะครับของเราเนี่ยคงเป็น supply chain ที่ supply กับ North Asia ครับค่ะแต่ฟังพี่ฮิมแล้วเนี่ยคือ1,250เนี่ยต่างชาติสนใจแต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยซื้อตามต่างประเทศมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนได้แต่ถ้าซื้อตามสถาบันในประเทศเนี่ยมีโอกาสติดลบนะคุณแบงค์เมื่อกี้ที่พี่หิมโชว์ให้เห็นแล้วก็8แสนล้านที่เมื่อสักครู่พี่หิมบอกว่าถ้ามีการลดดอกเบี้ยที่สหรัฐอเมริกาอันนี้อาจจะมีกลับมาบ้างใช่ไหมคะ8แสนล้านที่ไปลงทุนต่างประเทศใช่ครับใช่ไหมคะเพราะว่าเขาจะยิวไว้แล้วเกือบ 12-13% นะครับค่ะแล้วก็ช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยส่วนมากหุ้นจะเงียบใช่ครับตลาดอาเซียนเนี่ยจะเงียบแต่เราก็ไม่รู้เขาไปพักเงินตรงไหนกันนะฮะหนึ่งนะครับ U.S. Treasury oh. นะครับ U.S. Treasury นะครับ ค่ะสองหุ้นอเมริกานะครับฉะนั้นเนี่ยคือไตรมาสสามเนี่ยอยากให้นักลงทุนนี้ครับว่ามองสอง key event นะครับเลือกตั้งอเมริกานะครับสองเฟดจะลงดอกเบี้ยเมื่อไหร่ key event นี้มีผลต่อสินทรัพย์โลกจริงๆครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ